ผมก็ไปค้นค้นข้อมูลดูว่าเอ๊ะทำไมต้องไปเก็บตัวที่ U ูดีก็อ๋อขึ้นมานาทีเป็นสวัสดีครับผมชุกป,ปัชญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนะื้อหากันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องผมเองนะครับชุกป,ปัชญาใา y ใน t u b e c h anel นั่นเองอย่างไรแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา,มากๆเลยนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงประเด็นใหญ่ๆ2ประเด็นเลยนะครับเรื่องแรกยังเป็น การเกาะติดฟุตซอลทีมชาติไทยที่ทำศึกยิงแชมป์เอเชียกันก่อนนะครับผ่านไป2เกมนะครับเราลงสนามเกมล่าสุดก็ ไล่ตามตีเสมอคูเวตเจ้าภาพไปแบบต้องบอกว่าสุดระทึกจริงๆนะครับสประตูต่อสก็เป็นอีหนึ่งเกมนะครับที่เราโดนคู่แข่งนําอีกแล้วนะครับแต่อย่างไรแล้วหัวใจหัวใจของนักฟุตซอลไทายณนะเวลานี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับมันสุดยอดจริงๆนะครับที่เราไล่ตามตีเสมอได้สําเร็จแล้วก็ที่สําคัญเองเนี่ยเราต้องเล่นด้วยความกดดันแล้วแฟนๆก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับโอ้โหฝั่งเขาเนี่ยน,นกหวีดหวานจริงๆนะครับโปรซินเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวเป่าเดี๋ยวเป่านะครับทำให้เราเองก็อาจจะเจอความยากลําบาก ในเรื่องตรงนี้เหมือนกันเรื่องของสภาวะแวดล้อมอะไรพวกนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสนัดที่ผ่านมาก็ถือว่าฟุตซอลไทยทําผลงานได้เยอยๆจริงๆนะครับก็ทําให้เรายังมีลุ้นที่จะสร้างวัติศาสตร์เข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองในรายการชิงแชมป์เอเชียนะครับสรุปตารางคะแนนนี้ก็2นัดผ่านไปเนี่ยเรารั้งอายุอันดับที่2ของตารางในกลุ่ม A นะครับคะแนนเท่ากับคูเวตเลยครับสคะแนนเท่ากันนะครับชนะ1เสมอ1นะครับแต่ว่าก็ประตูบวกเราน้อยกว่าทางคูเวต นั่นเองนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดวลกับทีมชาติโอมานนะครับในเกมนัดสุดท้ายที่โอมานเนี่ยเขาก็แพ้มา2เกมติดแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องดวลกันในวันเสราร์ที่1ตุลาคมนะครับก็เตะเวลาสามทุ่มต,ตรงก,ก็รอติดตามเลยกันให้กําลังใจกันต่อไปสําหรับฟุตซอลทีมชาติไทยที่ต้องบอกเลยว่าว่ากันว่าอาจจะมีแชมป์หน้าใหม่นะครับสำหรับฟุตซอลแชมป์เอเชียเที่ยวนี้นะครับเพราะว่าก่อนอันนี้เนี่ยแชมป์เนี่ยมันวนจนอยู่แค่2ชาติก็คือญี่ปุ่นกับอิหร่านนั่นเองนะครับเขาว่ากันว่าทเที่ยวนี้เนี่ย อาจจะมีเซอร์ไพรส์สำหรับในโซนเอเชียบ้างว่าอาจจะมีแชมป์หน้าใหม่เกิดขึ้นต้องรอดูว่าจะเป็นเราหรือเปล่าเราก็เคยได้รองแชมป์กับเขาบ้างแล้วเหมือนกันแล้วก็เข้ารอบลึกอยู่ประจําเลยนั่นเองก็รอติดตามและให้กำลังใจกันต่อไปนะครับไปที่ประเด็นใหญ่กันเลยดีกว่านะครับเป็นเรื่องที่ผมเตรียมมาเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ร้อนแรงมากๆเลยในโซเชียลนั่นเองนะครับในเรื่องของฟุตบอลซีเกมนะครับหลังจากที่คณะ กรรมการอนปีิกแห่งประเทศไทยนะครับคุณชัยพักศิริวัฒน์นะครับรองประธานเนี่ยได้เรียกทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเข้ามาประชุมเรื่องการวางงบประมาณในการเตรียมทีมซีเกมในปีหน้าที่กัมพูชานั่นเองนะครับเพราะโดยเขาก็เรียกฟุตบอลนะครับโดยมีเลขาธิการสมาคมอย่างคุณพาทิสุภพงศ์นะครับเข้าไปร่วมประชุมในเที่ยวนี้นะครับก็เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมานันทีเพราะว่าการประชุมเนี่ยโดยมีท่านรองประธานอย่างคุณชัยพักศิริวัฒน์เนี่ยถ้าตามศัก์จริงเนี่ยเขาเป็นพ่อตาของพิติสินทวิชัยไทยรัตนกุลนะครับ พิติเป็นลูกเขยเขานะครับเพราะว่าไปแต่งงานกับลูกสาวอย่างคุณนินชื่นชนกศิริวัตนะครับก็เรื่องเนี่ยมันแดงมาเพราะว่าทางซาอุดิอาฟุตบอลนะครับไปแจ้งว่าจะของบประมาณนะครับไปเก็บตัวที่สหรัฐอเมริรตในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าเป็นเวลา2สัปดาห์โดยใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า6 6ล้าน6 0บาทนะครับก็รวมทั้งสิ้นเนี่ยมันก็จะมีการอุ่นเครื่องด้วยอะไรด้วยนะครับก็รวมๆแล้ว จะใช้งบประมาณประมาณสักรวมๆ2ล้านนะครับใช้อยู่ที่11ล้าน1,21,600บาทเรื่องมันแดงขึ้นมานะครับเพราะว่า ทางคณะกรรมาการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็อย่างที่เราทราบกันหัวโตะเนี่ยเป็นลุงป้อมนะครับคนเอกทวิศวงศ์สุวรรณเนี่ยนั่งเป็นประธานอยู่นั่นเองนะครับเขาก็จี้มาว่าผลงานในซีเกมผลหน้าของฟุตบอลชายและหญิงต้องเหรียญทองเท่านั้นอันนี้เนี่ยอันนี้คนเข้าใจกันดีว่ามันก็ต้องได้แหละนะครับแต่ที่นี้ว่าก็อาจจะมีกระแสอาจจะแตกเป็น2ฝั่งอาจจะปล่อยมันไปหรือว่ายังอยากได้อยู่มันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องของเม็ดเงินเก็บตัวเนี่ยมันเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่คนสนใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมต้องขอเเงินก็บตัว โหเยอะมากๆเลยในที่ตัวเองก็ไม่มีผลงานซึ่งทางคณะกรรมกาวอลนปิกก็ได้เฉ่งทางสมาคมไปเหมือนกันในที่ประชุมเพราะว่าเขาบอกว่าโหขอมาได้ตั้งสิกว่าล้านนะครับแล้วก็ไม่มีผลงานอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรที่จับต้องได้ด้วยนั่นเองก็โดนเขาเรียกว่าให้ไปทํางบประมาณมาใหม่แล้วก็ แจกจแจงรายละเอียดกันมาใหม่นะครับก็เป็นข่าวดังกันขึ้นมานะครับในเรื่องนี้นะครับซึ่งผมก็ไปเช็คดูว่าทําไมทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเลือกที่จะไปเก็บตัวที่สหรัฐอารับอิบิเรตที่ UAE อปรากฏว่ามันมีเรื่องของ m อ u ระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยกับสมาคมกีฬาฟุตบอล UAE ออยู่นะครับก็ ทำไว้กันตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาช่วงเดือนมกราคมนั่นเองนะครับโดยโลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับรวมถึงสนับสนุนการผลักดันความสำเร็จในกีฬาฟุตบอลของทั้งสองประเทศด้วยนะครับโดยโลงนามครั้งนั้นเนี่ยพลบุรเอกสมยศพุ่มพันม่วงนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลได้ลงนามร่วมกับชิรกราชิตฮูเมตเอานูไอมีนะครับ นายกสมาคมฝั่งของทางสหรัฐอลลมเมริกาก็เป็นผู้ลงนามผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั่นเองนะครับโดยเงื่อนไข,ขของใน MOU เนี่ยก็จะมีเรื่องของการจัดการแข่งขันฟุตบอลนะักกีฬาร่วมกันการเก็บตัวของทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงนะครับพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับพัฒนากีฬาฟุตบอลในระดับเยาวชนการก่อสร้างสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็ความร่วมมือด้านการจัดอบรมสําหรับผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินแล้วก็การใช้วิดีโอแอสเซสแตนต์ ก็หรือว่า vr นั่นเองนะครับอันนี้แหละคือเหตุผลที่ทําให้ทางสมาคมกีฟุตบอลเลือกที่จะไปเก็บตัวที่ยูเอีซึ่งเป็นประเทศที่ต้องยอมรับเลยว่าค่าเงินค่าของชีพแพงมากนะครับผมยอมรับเลยผมไปตอนเอเชียนคัพสองพนเนี่ยโอ้โหกว่าจะกินอะไรแต่ละทีเนี่ย ยอมรับเลยว่ามันแพงหูฉี่เลยแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นเลยไปเก็บตัวแค่2สัปดาห์นี่ใช้เงินไปรรวม12ล้านเลยทาให้ทางคณะกรรมการโอลิมปิกนี่โอ้โหหัวร้อนขึ้นมาทันทีเพราะว่าเขายอมไม่ได้นะครับเพราะว่าทางสมาคมมาขอให้ทางคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยหรือว่าการกตเนี่ยอ,อน,นุมัติเงินก้อนนี้ไปช่วยหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ไปเก็บตัวที่นั่นนะครับแล้วก็วางเป้าหมายในการคว้าแชมป์ซีเกมอะไรก็ว่าไปแต่ว่าโอ้โหในที่ประชุมนี่ เขายอมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เออมันใช้ไม่เงินเยอะแล้วที่สําคัญคือสมาคมยังมีผลงานด้วยนะครับมันก็ขอยากนิดหนึ่งก็เลยโดนกดดันทั้งเรื่องของต้องได้แชมป์ซีเกมนะ,นะครับถ้าไม่ได้เนี่ยแน่นอนว่าปัญหาเกิดแน่นอนสำหรับสมาคมลาฟบอลนะครับจะโดนอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันเดร,รอดู นะครับแล้วก็ในเรื่องของเม็ดเงินที่ใช้นะครับมันเยอะเกินไปนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่ร้อนแรงขึ้นมาผมก็ไปนคน้คนข้อมูลดูว่าเอ๊ะทำไมต้องไปเก็บตัวที่ UAE ก็อ๋อขึ้นมาทันทีเป็นเรื่องของ MOU ที่เคยทำกันไว้นั่นเองที่ผมมาเคลียร์ในคลิปนี้ให้ฟังนั่นเองนะครับอะก็รอติดตามว่าจะได้ไปเก็บตัวหรือเปล่าหรือว่าจะเก็บตัวที่แถวๆนี้นะครับสหรับฟุตบอลแล้วก็จะมี ความเคลื่อนไหวอะไรต่อจากนี้ด้วยหรือเปล่าก็รอติดตามสำหรับฟุตบอลซีเกมนะครับขอบคุณมากติด,าดตามมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ